และขณะเดียวกันพูดถึงนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะตอนนี้หลายพรรคการเมืองก็ลงไปขายฝันและก็ลงพื้นที่ไปนะว่าจะทำนู่นทำนี่ต่างๆนานาแต่ประชาธิปัตย์นะสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ลงไปเดินในเรื่องของการสร้างสันติภาพคืนสู่สันติสุขวันนี้คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์เดินพื้นที่ลงไปพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพร้อมกับคุณนิพนธ์บุญยามณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ลงไปครั้งนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีแนวทางในการสร้างนะสร้างสันติภาพนำคืนสู่สันติสุขมาสู่พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวลองไปฟังดูนะครับถ้าไม่มีสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคใต้ก็จะเดินหน้าไปสู่ความมีสันติสุขไม่ได้ขออนุญาตเรียนกับพี่น้องว่าความจริงประชาธิปัตย์ไม่ได้พร้อมเฉพาะคนแต่ยังพร้อมทั้งยุทธศาสตร์นโยบายที่จะมาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญถ้าประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและสร้างสันติสุขให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราครับซึ่งนั่นหมายความว่ารวมทั้งจังหวัดปัตตานีของเราด้วยภายใต้หลักคิดสำคัญคือสันติภาพสู่สันติสุขทำไมต้องมีสันติภาพต้องมีสันติภาพเพราะถ้าไม่มีสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคใต้ก็จะเดินหน้าไปสู่ความมีสันติสุขไม่ได้สันติภาพจึงเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จะนำการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราไปสู่ความสำเร็จและสร้างความผาสุกให้พี่น้องชาวปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้สันติภาพจะเกิดได้สองวิธีครับ 1. สันติภาพจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการพูดคุยพี่น้องขีดเส้นใต้พูดคุยเพราะถ้าไม่มีการพูดคุยสันติภาพไม่มีทางเกิดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจ้องเป็นศัตรูกันต่างคนต่างคิดล้มล้างกันสุดท้ายสันติภาพไม่มีทางเกิดได้สันติภาพจึงต้องนับหนึ่งจากการพูดคุยคุยกับกลุ่มหนึ่งคุยกับกลุ่มสองคุยกับกลุ่มสามคุยกับกลุ่มสี่คุยกับทุกกลุ่มเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้ได้ครับพี่น้องอาจจะถามผมว่าแล้วทำยังไงขออนุญาตกราบเรียนกับพี่น้องว่าประชาธิปัตย์มีวิธีไม่บอกตรงนี้ล่ะครับมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องภายในที่เราต้องเดินหน้าจัดการให้ภาคใต้มีสันติภาพโดยไม่จำเป็นต้องมาประกาศแต่ขอให้พี่น้องมั่นใจถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์นำสันติภาพมาสู่ชายแดนภาคใต้ได้แน่นอนครับถ้าไม่มีนี่คือเสียงที่ปราศัยกันอย่างเข้มข้นและมั่นใจนะฮะทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับคุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ช่วงก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องระหว่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพี่น้องที่อยู่ตรงข้ามกับประเทศมาเลเซียเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มต้มยำกุ้งนะมีปัญหาอะไรยังไงมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆก็ไปเชื่อมโยงไปทำให้รอยต่อหรือปัญหาต่างๆตรงนั้นมันเกิดพี่น้องระหว่างประเทศเขาเดินทางไปมามันก็ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือส่วนหนึ่งของการร่วมลงไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ส่วนที่ลงไปทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ทำให้วันนี้เสียงตอบรับของพี่น้องที่ปัตตานีและก็จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเทใจให้ประชาธิปัตย์แต่อยู่ที่บรรดาของผู้สมัครหรือการทำงานและก็การได้ใจเนี่ยมันจะตรงเป้าหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับนี่คือประชาธิปัตย์นะฮะ